คือมามองเห็นชัดเจนว่าถ้าจะให้ราชการทำงานได้ผลเนี่ยต้องลดบทบาทเพราะถ้าลดบทบาทแล้วเนี่ยจะลดขนาดได้ถ้าไม่ลดบทบาทไม่มีทางลดขนาดนะถ้าไม่ลดขนาดก็จะลดความอุ้ยอายไม่ได้เมื่อยังมีความอุ้ยอายอยู่มันก็ไม่มีความคุ้มค่าไม่มีความไม่มีได้ผลมันต้องลดบทบาทก่อนข้าราชการเนี่ยแพทย์โดยเฉพาะชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่สมาร์ทมากทำไมอยู่ไม่เวิร์กสมาร์ททำไมอยู่ไปเวิร์กฮาร์ดไปทำมันหมดทุกอย่างทำไมไม่เลือกทำในสิ่งที่ควรจะทำที่เหลือใช้ภาคเอกชนเขาทำแล้วนอกจากว่าจะต้องลดบทบาทแล้วเนี่ยบางอย่างจะต้องปรับบทบาทด้วยหรือเปล่าแทนที่จะคอยตามแก้ควรจะเน้นที่การป้องกันมากกว่ายกตัวอย่างนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่เราจะเพิ่มรถดับเพลิงเราพยายามมาป้องกันการดับเพลิงให้มากขึ้นแทนที่เราจะสร้างโรงพยาบาลเตรียมรักษาเราควรจะมาเริ่มตรงป้องกันโรคแทนที่เราจะเพิ่มตำรวจและปืนเราก็ป้องกันการมีอาชญากรรมแทนที่เราจะเพิ่มซื้ออาวุธให้กับทหารเราเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านคือถ้าปรับวิธีคิดและปรับบทบาทอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่าในการลดจำนวนลงด้วยอันนี้คือเวิร์กสมาร์ทนี่คือที่ท่านพูดเนี่ยคือเวิร์กสมาร์ทมันเป็นเรื่องของการที่ทำอะไรอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ทำอะไรแบบสมบุกสมบันโดยที่ว่าไม่รู้ว่าต้องการจะให้ทำไมราชการจริงไม่ชอบทำอย่างนั้นเป็นเพราะว่าจะขัดทำให้ตัวเองขาดอำนาจหรือเปล่าครับการที่เราจะไปป้องกันวางแผนตัวเองเหมือนกับไม่มีคุณค่าอะไรผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ tradition เป็นเรื่องของประเพณีคือเคยทำยังไงก็ทำมาโดยที่ไม่มีใครไปหยุดคิดบอกว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เราทำมาอันนี้เนี่ยมันควรจะทำหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะรอพชเร่งรัดพัฒนาชนบทเกิดขึ้นในสมัยที่มีคอมมิวนิสต์แยะเรารับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาต้องการจะเร่งรัดให้ชนบทพัฒนาโดยเร็วก็ต้องทุ่มกำลังเข้าไปในขณะนี้เนี่ยคอมมิวนิสต์สลายไปหมดแล้วนะประเทศคอมมิวนิสต์ก็เลิกไปหมดแล้วแล้วเราไปเร่งรัดพัฒนาอะไรกันอยู่แต่หน่วยงานยังอยู่ป้องกันคอมมิวนิสต์ยังอยู่เยอะไม่ใช่คนในรปช.เนี่ยเป็นเกือบหมื่นนะถ้ารวมทั้งลูกจ้างประจำจะเป็นหมื่นเราทำไมเราไม่เอาคนเหล่านี้ไปทำอย่างอื่นที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญเรื่องที่ระบบราชการตามปัญหาไม่ทันเนี่ย มันถึงทำให้เรื่องการจะคิดแก้หรือคิดป้องกันไว้ก่อนเนี่ยเกือบจะไม่ได้ทำตำรวจให้ได้ในที่สุดก็วิ่งตามปัญหาหรือทำมัวแต่ไปวุ่นแก้ปัญหานี่งานป้องกันไม่ค่อยได้ทำตัวอย่างนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ชัดเจนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ระดมกันใหญ่ตั้งหน่วยงานประเภทที่มาแก้ไขทั้งนั้นน่ะผมนั่งอยู่ในกรรมการสิ่งแวดล้อมชาติผมก็ถามว่าแต่ละปีเนี่ยแผนปฏิบัติการถามว่าในส่วนที่มันเป็นการป้องกันและส่วนที่ไปสร้างความสำนึกในหมู่ประชาชนเพื่อให้เขาเนี่ยจะได้ไม่ทำลายหรือทำในสิ่งที่ไม่ระแวดระวังแล้วเสียหายกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยงบส่วนนั้นเนี่ยนิดเดียวฮะทำไม่เป็นแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนฮะที่จะอาสาเข้ามาเป็นเจ้าของเรื่องแต่จะมีหน่วยงานเยอะเลยครับอาสาเข้ามาทำเรื่องการแก้ไขแก้ไขครับแล้วก็แก้ไม่มีจุดจบเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำในต้นเหตุถ้าเป็นบทบาทเล็กๆเนี่ยเปลี่ยนเองได้นะคะเพราะว่าอยู่ในขอบข่ายที่อธิบดีก็ดีประกระทรวงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็นบทบาทใหญ่เนี่ยนะคะอันนี้ต้องนำถึงแก้กฎหมายมันต้องมีส่วนหนึ่งแก้กฎหมายบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการเขียนเอาไว้งบประมาณมีการพิจารณาเงินล่วงหน้าไว้2ปีนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยที่เรียนถึงย้อนกลับไปว่าถ้าจะพูดกันเรื่องบทบาทของรัฐซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปเนี่ยจึงไม่ใช่ซีกราชการแต่เพียงซีกเดียวที่จะสามารถทำได้คนเดียวแต่อาจจะเริ่มจากราชการได้นะคะดังนั้นคิดว่าในราชการเองเนี่ยมีความพร้อมค่อนข้างสูงในหลายๆกรมที่ทราบว่าตัวเองจะต้องถอนบทบาทอะไรปรับเปลี่ยนบทบาทอะไรแต่ไม่ใช่อยู่ดีเปลี่ยนบทบาทได้ง่ายนะอาจารย์เรื่องพวกนี้ดังนั้นจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูปและมันเป็นหัวใจของการปฏิรูปอันดับแรกเลยผมว่ามันเกี่ยวความรู้สึกของประชาชนด้วยแล้วก็ความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นทั้งหมดนะครับมันมีคัลเลอร์มันมีสีสันมันมีความอะไรอ่ะมันกว่ามันโก้กว่าอะไรต่ออะไรนะครับนะ อยู่ในหน่วยต่างๆภายในกระทรวงเดียวกันในหน่วยเดียวกันยกตัวอย่างเมื่อครั้งผมเป็นทหารเนี่ยเขาก็ถือว่าเราลาบเนี่ยเป็นยอดของทหารลาบเป็นทหารเราลาบเป็นยอดของทหารบก
แต่บางพวกก็บอกปืนใหญ่เป็นราชินีของสงครามก็แล้วแต่แต่ละหน่วยเขาก็อาจจะพูดกันไปแต่รวมกันแล้วเหล่าวางเหล่าเนี่ยถูกทอดทิ้งนะหรือว่าเสียศักดิ์ศรีในกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายโรงพยาบาลรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้หน้าได้ตาอยู่มากเลยฝ่ายป้องกันโรคฉีดยาวัคซีนอบรมสุขศึกษาเนี่ย ก็แพทย์ด้วยกันนั่นแหละครับเขาก็ยังแบ่งกันเองอยู่อย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็คือความรู้สึกทีนี้สมมุติอย่างงานตำรวจเนี่ยงานป้องกันรักษาความสงบเนี่ยความจริงในร่างอาจจะไม่ต้องมีพระโตนะฮะตำรวจที่เป็นพระโตแมนคือเดินตะเวนมากมายถ้าเราใช้สังคมชุมชนดูแลอย่างในยุโรปหรือแม้กระทั่งอื่นใดในมาเลเซียเนี่ยครับเขาก็ใช้ชาวบ้านเป็นคนดูแลรักษาความสงบเมื่อมีเหตุจึงแจ้งตำรวจการตำรวจก็ไม่ต้องมีมากแต่ว่าเป็นนักสืบสวนสอบสวนนักวิเคราะห์เอาข้อที่จริงเพราะหมายความว่ามาดำเนินคดีโดยไม่ต้องมีกำลังตำรวจมากอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะลดหลายลดจำนวนคนในภาคราชการสร้างความสามัญสำนึกถ้าราชการเหมือนสามเหลี่ยมอันนี้สิ่งที่คุณอมรเลศพูดผมกำลังจะทำทิกซอตัวนี้แยกออกไปคืองานบางอย่างให้เอกชนทำซะเปลี่ยนทิกซอตัวนี้แยกออกไปบางอย่างเอาไปให้ไม่ต้องทำยุติไปเฉยๆเลิกเลยของอาจารย์นั้นกำลังจะมาก็คือว่ากระจายอำนาจสู่ข้างล่างให้ชุมชนให้องค์กรของชุมชนและท้องถิ่นเขาจัดการไปเพราะผมกำลังจะผ่านี่ออกมาอย่างนี้ตกลงที่เหลือคือราชการอยู่ตรงนี้ที่เล็กกระทัดรัดอย่างนี้จะเรียกว่าทำงานสมาร์ทไม่ใช่ทำงานเวิร์กฮาร์ดแต่เวิร์กสมาร์ทอันนี้คือเวิร์กสมาร์ทมันมีอีกมิตินึงฮะซึ่งเป็นมิติที่เดี๋ยวนี้ก็ทำกันมากขึ้นคือราชรัฐร่วมกันทำในลักษณะที่เป็นจอยเวนเจอร์ซึ่งจะมีกิจการจำนวนหนึ่งเอกชนตามลำพังก็ไม่ได้รัฐตามลำพังก็ไม่ดีแต่สองฝ่ายเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนร่วมทุนร่วมทำซึ่งในรูปแบบนี้เนี่ยราชการจริงๆแล้วเกือบจะทำไม่ได้เลยตอนนี้ก็เริ่มออกไปในรูปรัฐวิสาหกิจเริ่มออกไปในรูปที่ยอมให้ตั้งเป็นบริษัทออกไปในรูปที่ privatize ในแบบหนึ่งแต่ว่ารัฐยังมีหุ้นส่วนอยู่แล้วก็รัฐยังเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในลักษณะน้ำมันบางจากมีรูปแบบนี้อะไรต่อมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมากขึ้นหรือไม่ก็รัฐสนับสนุนด้านการเงินนะคะแต่บริหารงานในลักษณะแบบเอกชนและโดยเอกชนบริหารการก็ได้นะคะแล้วมันมีอีกมิตินึงที่ว่ารัฐเอกชนประชาชนนะคะมีรัฐวิสาหกิจเรามีบริษัทต่อเนื่องกันไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมเคยติดตามดูบ้างนะฮะปรากฏว่าขาดความรับผิดชอบไม่รู้ว่าใครเป็นบอร์ดใครตั้งมาจากไหนใครวางนโยบายใครกำหนดราคานี่เราประเทศไทยหน่วยงานเหล่านี้ไม่ได้รายงานใครเลยไม่ได้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปดูแลตรวจสอบเลยอันนี้ผมว่าเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งนะถ้าจะทำขอให้มีอันนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งนะส่วนราชการเนี่ยภาพเนี้ยโดยส่วนรวมผมเห็นด้วยแต่ตรงกลางที่เหลืออยู่ที่เป็นงานของรัฐนั้นคุณภาพมันต้องดีขึ้นอย่างมหาศาลอันนี้หลายปีมาแล้วผมไปเช็คคุยกับไปดูงานในที่ประเทศเยอรมันก็คุยกับเขาว่าเอ๊ะประเทศเขาก็เจริญก้าวหน้าไปเยอะแล้วอะไรแล้วเอกชนก็ทำอะไรไปเยอะแล้วแต่ทำไมข้าราชการของเขาไม่ค่อยลดลงนะเขาบอกว่าที่ไม่ค่อยลดลงเพราะว่างานใหม่ๆของรัฐมีมากขึ้นแล้วเขาต้องการคุณภาพของบุคลากรที่สูงขึ้นงานใหม่ๆคือประเทศที่เจริญทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้เขาต้องติดตามทำให้ค้นคว้าก้าวหน้าแล้วต้องติดตามผลการกระทำของเอกชนยังยกตัวอย่างเวลานี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยเอาตัวอย่างง่ายๆเรามีปัญหาเรื่องอาหารและยาน้ำที่เราไปซื้อกินขวดละ5บาท10บาทเนี่ยรู้ได้ไงว่าสะอาดกระทรวงสาธารณสุขนานๆบอกว่าที่จริงมี20ยี่ห้อนั้นมีอยู่4ยี่ห้อที่ผ่านมาตรฐานแล้วก็ไม่บอกว่ายี่ห้อแล้วก็ไม่บอกว่ายี่ห้อไหนนะฮะน้ำปลาเนี่ยส่วนใหญ่ปลอมนะพูดมาได้นะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้การคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่น้ำกับน้ำปลาซึ่งเป็นเรื่องหมูสนามนะครับเนี่ยครับกาแฟปากกาดอกไม้เทียมโต๊ะอะไรทั้งหลายนี่เรามีที่ไหนเรามีฝีมือที่ไหนที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่นักธุรกิจโฆษณานั้นถูกต้องคือสินค้าต้องเป็นไปตามโฆษณาต้องประกอบด้วยสิ่งใดอันนั้นเป็นบทบาทของรัฐที่รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมารุ่นใช่รุ่นใหม่ที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คืออยู่ในสามเหลี่ยมนี้แต่คุณภาพต้องสูงขึ้นยกตัวอย่างผมเรียนกับเพื่อนตำรวจนะครับบอกว่าเราจะต้องมีตำรวจสายวิทยาการสายวิทยาศาสตร์ติดตามคดีทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่ใช่คดีเศรษฐกิจคือคดีเศรษฐกิจนี่ผมเป็นคนตั้งให้เหมือนกันครับกองบังคับการเดียวไม่พอห
ควรจะมีเศรษฐกิจ1 2 3เพราะเศรษฐกิจมันอย่างเล็กอย่างกลางอย่างใหญ่อย่างยากอย่างมากอย่างง่ายครับไม่งั้นคดีไปค้างกันอยู่งานตำรวจก็กลายเป็นเทคนิชเชียนถูกมั้ยฮะไม่ใช่ถือปืนไล่จับผู้ร้ายผมยังบอกว่าไอ้ผู้ร้ายไปขโมยของ5บาท10บาทนี่โถเรื่องเล็กไอ้ที่ก็ไปปล้นกันไปร้อยร้อยพันพันล้านน่ะไปเอาซะบ้างเลยตรงนั้นน่ะจะเป็นประโยชน์กว่าใช่มั้ยคือมองงานในแง่คุณภาพ work smarter เนี่ยข้อสำคัญคือคุณภาพของข้าราชการจะต้องสูงขึ้นทันปัญหาของประเทศชาติตำรวจนี่เป็นไปได้ไหมครับที่เขาบอกว่าตำรวจนั้นให้เป็นของท้องถิ่นใช่ก็ได้ครับก็นี่แหละผมก็พยายามพูดเวลาที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นทีไรผมพูดเรื่องตำรวจท้องถิ่นจะต้องมีจะลดปัญหาของตำรวจส่วนรวมคุณคิดดูสิครับรัฐบาลไทยรัฐบาลชุดที่ผ่านมา2-3ชุดเนี่ยปวดหัวเรื่องการจราจรกรุงเทพเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลนะครับผมยกงานจราจรกรุงเทพให้กทม.เลยคุณไปแบ่งผมปวดหัวบ้างเวลานี้คณะรัฐมนตรีเสียรองนายกไป1คนรัฐมนตรีไปไม่รู้จะกี่คนเพื่อจะแก้ปัญหากทม.แล้วก็นั่งทะเลาะกันเองระหว่างรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยระหว่างรัฐบาลกระทรวงอื่นๆระหว่างกทม.ระหว่างตำรวจจราจรนี่มันเรื่องอะไรก็ยกให้ไปแล้วเราให้เงินเข้าไป